อันนี้เป็นผับทุกคนคืนวันอาทิตย์นะจ๊ะฝนตกปล่อยๆแล้วนะทุกคนข่าวดังของในลอสแอนเจลิสเฮ้ยทุกคนนี่มันไซเบอร์ทรัคจะดูนะความเซียนของพี่เขาโอ้โหเด็ดกินไปรถก็มาจอดข้างข้าง Hi, can get 10 on number 7 and 1 powerball please? Number 7? Yes. How are you? Alright. How are you?I'm 39. Oh. I'm look young. Normally gonna be 21 up, right? Yeah, like that. Mm-hmm. Okay, I gonna wear like this every day. Right, thank you. สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะเมื่อกี้มอสเข้าไปในปั๊มเว้ยทุกคนแล้วก็ในตอนนี้มอสอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็คือเข้าไปในปั๊มแล้วก็แอบแบบซื้อหวย Powerball นะของอเมริกาเพราะว่าอยากให้เห็นเดี๋ยวให้ดูนี่ Powerball เห็นไหมที่มอสซื้อตอนนี้รางวัลสูงสุดอยู่ที่330ล้านถ้ามอสถูกแล้วทุกคนเนี่ยถูกครบทุกเลขเลยอ่ะถูกทุกเลขเลยอ่ะมอสจะได้10,000กว่าล้านบาทนะคะ wow. จริงๆเขามีหลายอย่างมากเลยนะมีเมกะจะเยอะกว่าคือหวยมีหลายแบบนะแต่มอสซื้อแบบ Powerball YouTube จะไอ้นี้เราหรือเปล่าแล้วก็การซื้อหวยเนี่ยจะต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะคะเมื่อกี้พี่คนขายเขาบอกว่าเขาถามมาว่าอายุเท่าไหร่มาบอกฉันก็แก่แล้วนะเขาบอกอุ้ยอยู่ลูกเหมือนไม่ถึง21มันก็ดีใจ นี่เห็นราคาน้ำมันไหมทุกคนฝั่งซ้ายมันจะเขียนว่าถ้าเราจ่ายบัตรเครดิตอ่ะมันจะแพงกว่ามอเติมแบบไอ้เนี่ยที่แพงสุดแล้วทุกคนเห็นป่ะ5เหรียญ9เซนต์แต่ถ้ามอสใช้เงินสดเมื่อกี้มอสเข้าไปในปั๊มใช่ป่ะมอสใช้เงินสดจะเหลือ4เหรียญ89คือเราจะประหยัดเงินไป20เซนต์หรือประมาณ6บาทไทยนะคะถ้าเราใช้เงินสดในการเติมน้ำมันนะแล้วที่เห็นไหมสีน้ำเงินอะสีขาวๆอะมันคือเบนซินนะคะแต่ถ้าป้ายสีเขียวมันคือดีเซลนะคะก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาบุกกันตอนคืนตอนนี้ประมาณ2ทุ่มนะทุกคน2ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินการเติมนะคะก็มันมี87 89 91นะดีเบนซินนี่มันก็เลือกอันที่ดีที่สุดชีวิตในอเมริกาก็อย่างนี้นะไม่มีเด็กปั๊มนะแต่ว่าจะมีแบบแค่บางรัฐคือน้อยมากที่มีเด็กปั๊มส่วนใหญ่ก็ใช้บริการเองบางทีถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบมอสอย่างเงี้ยกลางค่ำกลางคืนก็ต้องคอยมองซ้ายมองขวากระโปรงกระเป๋าล็อกรถทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมันอันตรายเนาะเราออกมาแล้วนะขวามืออันนี้เป็นเบอร์เกอร์คิงนะคะคือร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนพอประมาณ4ทุ่มนะคะเขาก็จะปิดกันแล้วลอสแอนเจลิสอะโชคดีกว่าเมืองอื่นคือต้องบอกว่ามอสอะจะหาของกินแบบสตรีทฟู้ดริมถนนคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอนุญาตนะคะไม่ใช่ว่าทุกเมืองทุกรัฐนะคะที่เขาจะมีอาหารแนวสตรีทฟู้ดเดี๋ยวหลายคนเหมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยเขามีอาหารริมถนนเหมือนเมืองไทยเลยจริงๆแค่บางเมืองบางรัฐเท่านั้นเองทุกคนต้องไปศึกษาแล้วว่ามันมีที่ไหนบ้างก็อย่างในลอสแอนเจลิสเองเนี่ยเขาก็มีการต่อสู้กันมาเป็นทศวรรษนะคะมันเป็น10ปีแล้วจนทางการเขาอนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนทายว่าตอนนี้สตรีทฟู้ดในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีทั้งหมดกี่ร้านลองคิดดูในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างแถวนี้เนี่ยมีได้แต่ว่าถ้าอย่างเบเวอรี่ฮิลส์อย่างเวสต์ฮอลลีวูดหรืออะไรที่แบบย่านที่แบบดีๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อนุญาตนะคะแถวนี้ก็จะเป็นคนฮิสแปนิกเยอะนะคะก็พวกคนเม็กซิกันนะเนาะบรรยากาศเห็นพื้นมันฉ่ำๆไหมทุกคนคือฝนอะมัน
ตกหนักไปแล้วมันก็หยุดนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณเนี่ยประมาณ10กว่าองศาแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้คือเขาบอกว่าเป็นปีที่ฝนตกเยอะมากๆนะคะแบบเท่ากับแบบทั้งปีเลยคิดดูดิแค่สัปดาห์เดียววันนี้ฝนตกด้วยเนาะคนที่ขายของริมถนนไม่ค่อยจะมีเลยเงียบเลยอ่ะอุ๊ยไม่มีคนเลยก็ดีนะไม่ต้องรอแถวเลยอันนี้เป็นวิทยาลัยนะคะอะไรนะมอสลืมชื่อไปแล้วซันต้าโมนิก้ามั้งโอ๊ยเมื่อกี้เราเอากล้องออกไป เลนส์ใส่ละเมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้เป็นลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจนี่เป็นแบบรถฟู้ดทัคก็มีนะคะเห็นไหมเขาก็จะชอบจอดตามปั๊มกันอาศัยไฟตามปั๊มอะเนาะข้างล่างเราก็จะเป็นถนนฟรีเวย์นะคะเห็นเป้าอ่ะมันไกลเนาะนี่ไงรถไม่ค่อยติดนะแปลกนะปกติฝนตกรถต้องติดนะคะวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะทุกคนเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ร้านไหนเป็นร้านแรกนะแล้วก็ภาวนาว่าฝนอย่าตกเลยตอนนี้เรากำลังเข้าย่านโคเรียทาวน์นะคะนี่ก็มีอีกร้านหนึ่งโอ้ควันขโมงเลยร้านนี้เฮ้ยสงสัยจะอร่อยหอมมากเฮ้ยทุกคนนี่มันไซเบอร์ทรัคเฮ้ยเทสลานะคะไฟฟ้าจอดอยู่มืดๆเนี่ยแล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่มันก็ชอบเป็นแบบเห็นป่ะทุกคนในพาซ่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรวมหลายๆร้านแล้วก็เข้าไปเมื่อปกตินะมันจะเป็นพาซ่าแบบนี้แล้วก็จะขายของถ้าเป็นร้านอื่นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่มีขายแบบริมฟุตบาทอะฝั่งนู้นก็มีเห็นปะอันนี้เป็นผับทุกคนคืนวันอาทิตย์นะจ๊ะโอ้ลายยาวเลยนี่คือที่นี่เขาจะจำกัดจะไม่แบบเข้าไปเบียดกันนะก็มันเพื่อความปลอดภัยอะไรด้วยแหละก็เป็นกฎของที่นี่แม้กระทั่งร้านอาหารนะคะถ้าเขาเขียนว่าจำกัดแค่50คนคือก็ต้องแค่นั้นแล้วห้ามอัดเพิ่มหรืออยู่ดีอยากจะขยายโต๊ะตั้งเองเพิ่มก็ไม่ได้นะคะแมคโดนัลด์เยอะมากนี่อันนี้ก็เป็นฟู้ดทรัคฝนตกปล่อยๆแล้วนะทุกคน อย่าตกหนักมากกว่านี้นะจ๊ะหาทำกันกลางดึกนี่ร้านเขาปิดไปแล้วอันนี้จะเป็นแบบตอนกลางวันนะคะเขาจะขายของริมถนนกันเยอะมากมอสเคยมาทำคลิปไว้นานมากแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มาอัปเดตเลยอันนี้กลางคืนเขาก็ปิดแล้วนะคะเป็นตลาดเอลซาวาดอร์โอ้อันนี้ร้านอาหารคนเยอะเลยอะขายเบอร์เกอร์นะทุกคนนี่แล้วก็มีโฮมเลสเห็นปะคนไร้บ้านมานอนช่วงนี้หน้าฝนเขาก็ต้องลำบากหน่อยนะคือถนนบางเส้นมันก็สว่างบางเส้นมันก็จะมืดๆหน่อยเนาะแถวนี้ก็จะเงียบๆเฮ้ยเล่นสเก็ตมืดๆอย่างนี้หวาดเสียวเนาะ you said you want a bad oneWell, baby, I'm as bad as they come. Said you wanna have one. Yeah. You with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargain for. เฮ้ยเดี๋ยวเราเอาร้านแถวนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ร้านเยอะแถวนี้ร้านเยอะเฮ้ยคนเยอะเฮ้ยร้านนี้คนเยอะเดี๋ยวเราเอาร้านนี้เราเอาร้านนี้ทุกคนได้ร้านละเดี๋ยวเอาร้านนี้แหละเมื่อกี้เราก็แบบแอบไม่ได้แอบดิเราก็ถ่ายมาเรื่อยๆจะเห็นว่ามันจะมีเป็นช่วงๆตลอดเลยเนาะก็จะมีร้านที่แบบคนเยอะคนเยอะแต่ร้านเนี้ยที่เราผ่านมาคนเยอะสุดเดี๋ยวดูว่าเขามีอะไรอร่อยๆไหมและของขายราคาริมถนนเนี้ยมันจะเท่าไหร่เนาะทุกคนตอนนี้ฝนปล่อยๆนะ14องศาตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าแถวนี้น่าจะใกล้ๆกับย่านเกาหลีเนาะย่านโคเรียทาวน์เดี๋ยวหลายคนอาจจะงงว่าคือมันยังไงเหมือนแบบคนอยู่กรุงเทพอ่ะ
ลอสแอนเจลิสก็เหมือนกรุงเทพถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมบางคนก็อยู่จตุจักรบางคนอยู่ท้องลอบางคนอยู่อะไรอ่ะคือแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าร้านอาหารริมถนนเนี่ยเขาก็อนุญาตแค่บางพื้นที่หอมมากone pork one biscuit and one stomach นี่เขากินมีไส้มีกระเพาะหมูมีหมูเหมือนเราเลยนะทุกคนมันคล้ายๆกับเคบับนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทาโก้สทุกคนจะเป็นอาหารของแม็กซิกันนะคะโอ้โหอย่างโปอ่ะโอเคโอ้อันนี้เป็นพริกนะทุกคนเลยว่าใหญ่มากเอาใหญ่จริงๆเถอะเท่ากันเลยนี่คืออันในนี้ก็จะมีพวกไส้กระเพาะหมูที่เขาเสร็จแล้วเขาก็หั่นลงในนี้ด้วยฮะวะอ๋อทั้งแคนเนดวันเฮ้ยมีลิ้นหมูด้วยชังออฟบีฟออพ็อกโอเคแย่ perfect โอ้โหเยอะมากทุกคนกันละวันชูที่อ๋อไปนี่ทุกคนเขามีเครื่องเคียงอันนี้เป็นหอมขาวเราใส่ข้างๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันโอ้โหโอ้เยอะจังอันนี้อะไรอ่ะน่าจะผักชีอันนี้น่าจะผักชีอ๋อผักชีบาดิชโอเคแล้วก็ซอสเขามีเยอะมากเลยนะอุ๊ยอันนี้ขายดีใกล้หมดน่าจะเป็นอะโวคาโดซอสทุกคนมันเยอะขนาดไหนหมดนี่12เหรียญนะคูณ35ไปก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะปกติเราไปกินร้านอาหารเดี๋ยวนี้ถ้าสตรีทฟู้ดบางที่คือแบบจานละ15 20เลยนะหลายคนบอกว่าทำไมไม่พูดภาษาแปลงค่าเงินให้เลยอ่ะ12คูณ35ได้เท่าไหร่อ่ะคิดทันไหมล่ะคิดไม่ทันประมาณ420บาทนะคะก็คือมันจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วเนาะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะมี1โต๊ะนี่กินถนนกินริมถนนของแท้นะคะมีรถกำลังวิ่งมาด้วยตรงสี่แยกด้วยเสียวเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือลิ้นหมูอันนี้เป็นน้ำจิ้มอันแรกนะที่มันจะเป็นสีแบบดำๆอันนี้โหกินไปรถก็มาจอดข้างๆเราบอกว่าร้านนี้แป้งนุ่มมากแล้วตัวลิ้นอะตัวลิ้นคือแบบว่านุ่มมากแล้วมันหอมอ่ะลิ้นหมูมันหอมมากเลยอ่ะหรือว่ากลิ่นควันรถนะมันจะเหมือนกลิ่นสโมกหน่อยที่นี่ดีอย่างนึงนะเราจะยืนอยู่เราจะไม่ค่อยได้กลิ่นรถนะคะเพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่เป็นรถใหม่ๆอ่ะมาเดี๋ยวลองเอาเมื่อกี้น้ำจิ้มเผ็ดมากเดี๋ยวลองแบบไอ้ส้มๆเนาะนี่ก็น้ำจิ้มส้มๆนะมันไม่รู้เป็นไงอันนี้มันจะแบบเค็มๆน้ำจิ้มนี้เค็มๆนัวนัวครีมครีมเค็มๆเดี๋ยวกินกับแอมเขาก่อนนี่ราดิสนะคะโหอันนี้หอมแล้วมันมีกลิ่นสับปะรดตัดอันนี้เป็นตัวไฮไลท์นะคะลองชิมเปล่าๆกันมันนุ่มแล้วก็ข้างในมันจะกรอบๆสโมควันหน่อยๆอันนี้มอสขอรองเป็นอันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นอะโวคาโดว้ายเล็บหลุดด้วยอันนึงอยากจะบอกว่าไอ้หน้าหมูเนี่ยมันคล้ายกับหมูแดงนะทุกคนแต่ว่ามันมีความจุยซี่อยู่ข้างในแล้วมันจะมีความหวานผสมกับซอสอะโวคาโดซอสเมื่อกี้คือแบ
กินมากกินละ2เหรียญ50ตัดกับนี่สับปะรดหน่อยสับเลี่ยนอ่ะอยากเผ็ดหน่อยนี่จ้าเราเป็นย่าเป็นพริกที่ถ้าบ้านเราเอ้ยมันไม่เผ็ดหรอกมันดูทรงพริกหยวกแต่มันเป็นพริกที่แบบที่แบบว่าเผ็ดเหมือนพริกแจวอะพริกเล็กเราอะเขาก็เผามันเผ็ดจริงเนาะเด็ดอันนี้ฟรีแล้วคนก็เนี่ยค่ะยืนกันริมถนนเลยไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าโต๊ะมีอันเดียวแล้วมอสยึดไปแล้วพี่พี่คนน่ารักเลยนะไม่มีใครมาแชร์กับเราเลยวะอ่ะเดี๋ยวลองซอสอันต่อไปอันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับอันนี้เป็นอะไรกระเพาะหมูกับอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆซีฟู้ดเราเนาะโอ้รถเมย์วิ่งผ่านด้วยจ้าเส้นนี้มีรถเมย์วิ่งผ่านด้วยนะทุกคนเนี่ยถ้าใครจะมาตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรอะโฮบาร์ดกับอะไรพิคโคนะคะบริวารอ่ะเดี๋ยวลองชิมอันนี้กินไปน้ำจิ้มไม่ช่วยอะไรเลยไม่ได้รสชาติของน้ำจิ้มเลยแต่ตัวกระเพาะหมูนุ่มเฮ้ยร้านนี้พวกเนื้อหมูกระเพาะหมูไส้หมูเฮ้ยมีไส้ด้วยเดี๋ยวมอสขออนุญาตลองไส้แล้วกันนะมันหอมไส้จริงๆเลยอันนี้ขอไม่น้ำจิ้มแล้วนะตะโก้ไส้ทะลักไส้ของจริงเพราะมันเป็นไส้ทะลักกินไปไม่รู้สึกว่าเหมือนกินไส้เลยอะไส้ปลอมปะวะหรือว่าเขาทำดีจัดไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยนี่เขาก็มีน้ำขายด้วยนะทุกคนจะลองแก้วใหญ่มากhow much แก้วละ5เหรียญนะคะทุกคนแก้วใหญ่มากใหญ่จริง5เหรียญ มันคือชานมเราชานมชมพูอ่ะเมื่อกี้ถามสตรอเบอรี่บอกใช่ป่ะคือว่าส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างที่มอสบอกนะเป็นคนเม็กซิกันบางคนเขาจะพูดภาษาสเปนนะคะเขาก็บางร้านเขาอาจจะไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะคะมีขนมปะลองเดินไปดูไหมนี่อันนี้เขามีไอ้นี่ด้วยเรียก smart and final นะคะก็จะเป็นของขายอารมณ์เหมือนอะไรดีอะบิ๊กซีไหมบิ๊กซีโรตัสแบบเล็กๆอะอ๋อร้านนี้ก็มีขายฮอทดอกอ๋อแต่นั้นนะอ๋อเป็นกล้วยแล้วก็มีพวกขนมของเล่นแล้วก็มีดอกไม้นะก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสไตล์ของเขานะก็มีขนมก๊อบแก๊บอะไรอย่างงี้ด้วยร้านฮอทดอกนี่เราเห็นเยอะเนาะตอนนั้นที่มอสพาไปหน้าสนามบาสเกตบอลนะคะคลิปสโตสเตเดียมใครดูคลิปก่อนหน้านี้ไหมจะเป็นแบบฮอทดอกอย่างเงี้ยขายเต็มเลยอู้อันหนอโชว์ใหญ่เลยพี่ก็โชว์ใหญ่เลยโอ้พี่เขาเซียนมากเลยเนี่ยเห็นปะตอนเขาไอ้อะไรนะตอนสับปะรดเขามาไขว้ข้างหลังด้วยนะจะดูนะความเซียนของพี่เขาพี่ตะกล้องชอบมากเลยเด็กดูเขาก็อ๊บไม่ได้เล่นทายากล่วงเอาละคือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับรถไปต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูดิมีร้านอะไรน่ากินอีกแล้วเราก็แวะอีกแต่เมื่อกี้ขำพี่เขามากเลยจริงๆพี่เขาเก่งนะแต่เมื่อกี้พี่เขาเกรงไงมอสไปยืนแซวเขาดูดิมันเงียบแล้วมันก็มืดมากเลยแถวนี้ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูเนาะอีกย่านอื่นว่ามันบรรยากาศจะเป็นยังไงมันจะต่างกันไหมจริงๆอ่ะมอสเคยพาน้องที่มาจากเมืองไทยแล้วมาลอสแอนเจลิสครั้งแรกนะคะน้องก็บอกว่าไงปะเฮ้ยไม่น่าเชื่อขับมาบางทีแค่5นาทีหรือ10นาทีบรรยากาศแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันมากจริงเสียงฮอเลยฮอตำรวจไหม
คือที่เนี่ยมันจะมีฮอตำรวจเหมือนบินลาดตระเวนอะไรอย่างเงี้ยตลอดพอเกิดเหตุการณ์ก็จะนอกจากมีรถตำรวจแล้วก็จะมีฮอตำรวจเนี่ยค่ะถึงตรงเร็วมากมอเตอร์ไซค์ด้วยนะหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยที่นี่เขาไม่ขับรถมอเตอร์ไซค์กันหรอก็มีนะทุกคนแต่ว่าน้อยมากๆเนี่ยมอสก็เอใจเหมือนกันที่เจอนะยิ่งฝนตกแล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะปกติมอเตอร์ไซค์ที่นี่จะเป็นแบบเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่กันอะถ้ายี่ห้อที่นิยมก็ต้องHarley Davidsonนะเนาะเพราะว่าอยู่อเมริกาก็ต้องขับHarley Davidsonมองไกลๆตรงนู้นเห็นไหมอันนั้นก็คือตัวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะตึกสูงดูดิบรรยากาศใกล้ๆ3ทุ่มมันก็เงียบแล้วนะหรือมันจะเป็นเพราะแถวนี้ด้วยเงียบเงียบเงียบจริงๆว้าเวมากเนี่ยดูดิบรรยากาศถ้ามอเงียบคือเงียบจริงแถวนี้ก็เห็นว่าจะมีป้ายฟงป้ายไฟแล้วนะคะเริ่มมีแสงสีแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ดาวน์ทาวน์แล้วนะจ๊ะดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะแถวนี้ก็จะเป็นร้านแบบบาร์อะไรเงี้ยเยอะเพราะว่ามันใกล้กับสนามซ้ายมือเห็นไหมก็คือคริปสโตสเตเดียมนะคะสนามแข่งบาสนะคะของเอลเลเกอร์นะคะแล้วก็ตึกอันนี้ทุกคนตึกนี้ใช่ไหมเห็นป่ะเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะมันจะเป็นเขากำลังจะสร้างอพาร์ตเมนต์หรูนะคะแล้วปรากฏว่าคนอ่ะปีนขึ้นไปพ่นกราฟฟิตี้กันแบบเยอะมากจนเป็นข่าวดังของในลอสแอนเจลิสเลยนะคะนี่แล้วก็มีรถตำรวจนะคะจอดรอบตึกเลยนะทุกคนเพราะตอนนี้กำลังแบบเป็นข่าวไงเขากลัวคนเข้าไปขึ้นไปพ่นอีกอยากรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรยังไงงงมากทุกคนมันงงกับกล้องไอ้ DJI Pocket 3นะเดี๋ยวสับหน้าสับหลังอ่ะเดี๋ยวไปอีกด้านหนึ่งดิโอเคก็ถือว่าเป็นคืนวันอาทิตย์ที่แบบค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเนาะส่วนมากในดาวทาวอ่ะถนนมันจะเป็นวันเวย์นะเนี่ยเห็นป่ะคือจะเป็นวันเวย์ส่วนใหญ่ถ้าจะมาขับในดาวทาวก็จะแบบงงๆหน่อยในตัวเมืองของมันเนี่ยก็จะงงบางคนบอกว่าอยากจะมาพักโรงแรมในตัวดาวทาวจริงๆมันก็ยังจะมีมุมที่ปลอดภัยนะอย่างแถวๆสนามคริปสโตสเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางมุมก็ไม่น่าอยู่นะคะเพราะว่าคนไร้บ้านโฮมเลสเยอะมากแล้วมันก็อาจจะแบบอันตรายอะไรเงี้ยเนาะกราฟฟิตี้เมืองแห่งศิลปะลองดูที่ใต้อุโมงค์อันนั้นทุกคนเห็นป่ะอุโมงค์รถโอ้โหพ่นกันเต็มเลยอะเมื่อก่อนเหมือนมาแล้วไม่มีนะช่วงนี้เขาเป็นยังไงเป็นช่วงรอบชิงชนะเลิศประกวดกราฟฟิตี้หรอเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวทุกคนลองนึกภาพนะถ้าเราหิวกลางดึกอะแถวนี้ดูดิมันจะมีอะไรให้เรากินอะขนาดร้านอาหารก็ยังไม่เห็นเลยอะไม่ต้องพูดถึงพวกร้านริมถนนนะอันนี้จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในตัวดาวทาวตัวดาวทาวมันก็จะแบบมันก็แอบน่ากลัวเนาะมืดตื้อเลยคือจริงๆแล้วกล้อง DJI Pocket 3เนี่ยกลางคืนมันปรับสว่างให้นะแต่ของจริงมันจะมืดกว่านี้อีกนะทุกคนดูดิเปรี่ยวไหมล่ะร้านหนึ่งนะ
ึงอีกที่นึงแล้วคือตรงเนี้ยตอนมอสผ่านแล้วเห็นว่าคนเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบฝนมันเพิ่งหยุดไปเอามีขนมแล้วก็มีอะไรตรงนั้นเดี๋ยวลงไปดูว่ามีอะไรบ้างจอดรถก่อนดูสิเราเดินไปทางไหนก็มีแต่กราฟฟิตี้นะคะพ่นตามกำแพง huh? มันเป็นงานศิลปะนะคนลอสแอนเจลิสไม่ธรรมดานะศิลปินเยอะนะ นี่ร้านอยู่ข้างหน้าแล้วรถเมย์นี่เขาวิ่งแต่ว่าไม่ได้วิ่งจนยันเช้านะเหมือนจะวิ่งแค่ประมาณเที่ยงคืนนะก็หมดแล้วไม่ชัวร์นะแต่เอาจริงๆถ้าใครมาท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยแนะนำให้นั่งรถเมย์พวกอะไรอย่างเงี้ยเช่ารถดีกว่านะถ้ามาในลอสแอนเจลิสดูร้านนี้ดิกินอะไรกันอ่ะสั่งตรงไหนอ๋อนี่ไงเขาก็จะมีเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูทักษะของร้านนี้ว่าเขาหั่นเป็นยังไงมา ร้านนี้แป้งทอร์เทียเขาทำแบบเฟรชแบบสดใหม่เลยนะอ๋อนี่ไงคือทอร์เทียเนี่ยจะเป็นแป้งสาลีนะผสมกับแป้งข้าวโพดแต่ร้านนี้แบบทำใหม่ๆเลยนะเอ้ยร้านนู้นเราว่าเด็ดแล้วเดี๋ยวลองร้านนี้ต่อ Taco โอเคแคนาดา1ชีส yeah เป็นแป้งแบบผสมชีสอ๋อเป็นแบบชีสอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงjust one and two pockWhat time do you open? Okay. At 4? No. Oh, at night. Okay. Oh, เขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืน อันนี้เขาจะแบบเบสิกนะไม่ค่อยผัดผลเหมือนพี่คนนั้นนะแต่ว่าเนื้อหมูเขาจากที่ดูเนี่ยอาจจะเกรียมๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่แบบเดินไปตักตรงนู้นด้วยและตรงนี้ด้วยจะไม่มีคนที่แบบยืนอยู่ประจำOkay. Okay. Yes, please. Okay. No. Okay, that's all. No, it's okay. Okay. นี่กินหอมมากเดี๋ยวลองดูของร้านนี้นะคะอันนี้เขาใส่แบบไอ้อะโวคาโดมาให้ด้วยไม่รู้อันละเท่าไหร่โอ้โหนี่ก็เป็นอีกมุมนึงของลอสแอนเจลิสนะคะอันนี้นอกจากริมถนนแล้วกินหน้ารถด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราลองชิมร้านนี้ดูมาเดี๋ยวลองอันนี้แป้งเขาแบบหอมแป้งมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดแล้วก็เป็นชีสแล้วก็มีเนื้อนะคะ3อันนี้เขาคิด8.50 เหรียญตกอันละเท่าไหร่ลองหารดูอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีชีสด้วยเปล่าอืมนี่เนี้ยนัวหนึบหนับแต่ว่าตัวน้ำจิ้มอ่ะมาว่าสู้ร้านแรกไม่ได้น้ำจิ้มไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่เนื้อหอมหอมแล้วก็นุ่มดีนะร้านนี้ร้านอาหารริมถนนเนี่ยในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่สถิตินะคะตั้งแต่โควิดมาเขาก็อารมณ์อร่อยกันมากขึ้นตั้งแต่ปี2020ใช่ไหมตอนนี้มีสตรีทฟู้ดนะคะราวๆ 10,000 ร้านค้าทุกคน 10,000 ร้านในลอสแอนเจลิสอ่ะดูดิมันแบบตามซอกตามซอยเขาก็มีหมดนะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะไม่ได้มีทุกที่นะคะการตั้งร้านค้าเนี่ยจะต้องมีใบขอใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตที่นี่เขาก็ประมาณปีละ541 เหรียญนะคะหรือราวๆ 19,000 บาทต่อปีนะทุกคนจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาตั้งก็ตั้งได้นะหมูของเขาคือร้านนี้ให้เยอะมากทะลักมากทุกคนเดี๋ยวลองดูดิร้านนี้เป็นยังไงเป็นไอ้แบบหมูคล้ายๆหมูแดงย่างอะเนาะอย่างที่คาด
ร้านนี้หมูมันจะเกรียมไปหน่อยเพราะว่าพี่ก็ทำคนเดียวเห็นปะหมูมันก็เลยจะแบบติดไม่ไหม้หน่อยเห็นไหมว่ามันอยู่นานไปหน่อยร้านนี้ทีเด็ดคือเนื้อร้านก่อนหน้านี้เป็นหมูแต่ร้านเขาก็มีทีเด็ดแตกต่างกันไปนะบางทีเขาว่าทาโก้มันก็เหมือนกันแต่ว่าความอร่อยน้ำจิ้มมันก็จะต่างกันร้านนี้ก็คือแป้งใหม่ร้านนี้ก็อยู่บนถนนซันเซ็ตนะคะข้างหลังเราก็จะเป็นเอ็กโคพาร์คนะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นดาวน์ทาวน์ก็ขับผ่านแต่อยากจะบอกว่าวันธรรมดาปกติมอสผ่านแบบคนเยอะมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอย่างที่มอสบอกเป็นลองวีคเอนไงคนบางทีก็เอาออฟทาวน์ออกนอกเมืองแล้วก็เป็นแบบมันฝนมันตกมันหลอกฝนมันหลอกอ่ะนึกออกว่าคนก็ไม่อยากออกนอกบ้านแล้วอะเข้าใจเลยเนาะเราเข้าใจคนที่แบบขายของริมถนนอะวันไหนฝนตกก็แบบรายได้ขาดหายกันเนาะแล้วแบบคนที่อยู่เมืองไทยฝนตกบ่อยๆก็ก็ลำบากเหมือนกันเนาะอูมามิมากทุกคนคือจริงๆมอชอบของแบบสตรีทฟู้ดนะคะเพราะว่า1เราไม่ต้องเหมือนต้องจ่ายภาษีเพิ่มทาโก้ก็ตกอันละ2.50ถ้าคุณ35ไปก็ประมาณ87บาทต่ออันถ้าฟังแบบถ้าคนที่เมืองไทยฟังแล้วแบบเฮ้ยก็ไม่ได้ถูกนะแต่ทุกคนลองคิดภาพอาหารที่นี่จานละ 12-15 เหรียญจานละ 4-500 บาทอันนี้ก็ถือว่าประหยัดตังค์ได้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ลอสแอนเจลิสแล้วอยากจะแบบประหยัดเงินหรือมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากเราจะได้กินของสดใหม่แล้วก็ในราคาย่อมเยานะไม่ต้องมาเสียภาษีเพิ่มนะคะใครที่อยู่รัฐอื่นในอเมริกาก็คอมเมนต์หน่อยนะว่ารัฐที่ตัวเองอยู่เนี่ยเขาอนุญาตให้ขายหรือเปล่าหรือว่าประเทศฝั่งยุโรปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะมันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเมืองไหนรัฐไหนบ้างที่มีสตรีทฟู้ดนะคะจริงๆอาหารไทยริมถนนในลอสแอนเจลิสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านไททาวน์นะย่านฮอลลีวูดนะคะแล้วก็จะมีเปิดใหม่อีกนะทุกคนแถวตลาดแล็กซีนะก็ชื่อตลาดดำเนินสะดวกนะคะในเดือนมีนาคมจะมีเปิดอีกแล้วเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละตลาดเนี่ยมีของกินอร่อยยังไงบ้างเดี๋ยวมอสก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะก็เอาเป็นว่าอยากให้มอสแบบหาของกินอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะคะแล้วคืนนี้จะถามว่าเราจะต้องนอนกี่โมงกดไหลย้อนจะเกิดไหมแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะผอมโอ้ my god โอเคเจอกันราตรีสวัสดิ์จ้ะทุกคนบ๊ายบายWell, baby, I'm as bad as they come. Said you wanna have one. Yeah. You with the hottest under the sun. สนับสนุนช่องมอสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมอสลาวันวันหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ